มาอีกแล้วฮะเด็กแว้นเด็กแว้นมาอีกแล้วมาอีกแล้วและพื้นที่เดิมเลยบริเวณของสภ.คูคตอำเภอลำลูกกาอันนี้มากันกี่คันเที่ยวนี้มาเป็น100คันแต่ว่าสามารถจับได้กว่า30คันทีเดียวครั้งที่แล้วเนี่ยจับได้10คันวิธีของตำรวจเหมือนเดิมเด้ครับก็คือว่าเส้นทางของถนนพหลโยธินขาเข้าและขาออกครับตำรวจเนี่ยเขาก็นำกำลังมากว่า100นายทีเดียวแล้วก็นำรถมาดักตามจุดต่างๆดักหน้าดักหลังใช่ฮะจากนั้นพอเด็กแว้นตั้งขบวนเตรียมแข่งรถก็เปิดไซเรนเลยทีนี้ดักหน้าดักหลังเด็กแว้นก็เหมือนเดิมเลยทีเดียวแตกฮือวงแตกฮะครับแล้วก็วิ่งหนีกันบางที่บางคนก็ทิ้งรถแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งบางคนก็วกรถกลับโอ้โหมาทางของลำลูกกาก็เป็นปฏิบัติการของตำรวจนะครับที่ไปดักระหว่างรอยต่อนะครับของสภ.คูคตแล้วก็สภ.ดอนเมืองนะครับอย่างที่คุณภัทรบอกไปนะครับว่าได้นำกำลังตำรวจกว่า100นายเนี่ยไปตั้งสกัดจับกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งป่วนเมืองครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งนะครับจากสายลับบอกว่าจะมีเด็กแว้นเนี่ยมาซิ่งมอเตอร์ไซค์กันนะฮะในค่ำคืนเมื่อคืนนี้นะครับประมาณ50กว่าคันนะครับก็ไปนัดรวมตัวกันจุดแรกก็คือที่ปั๊มเอสโซปากทางเข้าเมืองเอกแล้วก็รอนัดเวลาออกไปปิดถนนแข่งนะครับหลังจากที่ตำรวจทราบข่าวมาแล้วว่าคืนนี้เนี่ยมีแน่ๆนะครับก็เลยนำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดักทั้งหน้าทั้งหลังไว้นะครับแล้วก็มีการแจ้งรถสายตรวจเปิดรถไฟไซเรนเป็นจุดๆนะคือให้รู้ว่าเนี่ยตำรวจมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อกลุ่มเด็กซิ่งป่วนเมืองเนี่ยมีการรวมตัวกันก็มีการแข่งจริงนะคือรวมตัวกันเป็นร้อยคันเลยนะฮะโอ้โหนี่นี่เป็นภาพรถแว้นเหรอฮะเนี่ยยกขึ้นมาฮะยกรถมาแล้วก็เหมือนจะทำการตรวจยึดไปที่สถานีตำรวจก่อนนะฮะดูรถโอ้โหสวยซะด้วยนะรถนี่มีทุกชนิดเลยฮะอาจจะเป็นเครื่องใหญ่เครื่องเล็กนะฮะถ้าหากว่าซิ่งได้ก็ซิ่งได้หมดนะฮะร้อยกว่าคันเนี่ยเขาบอกว่าปิดถนนแล้วก็แข่งซิ่งกันโดยไม่กลัวกฎหมายบ้านเมืองนะครับพอตำรวจเห็นท่าไม่ดีนะฮะก็เปิดไซเรนดักไว้เลยแล้วก็พยายามที่จะไล่กวดนะครับก็มีเด็กแว้นบางส่วนเนี่ยหลบหนีไปได้แต่บางส่วนก็ไม่รอดนะครับประมาณ30กว่าคนเท่ากับว่าตอนนี้ดักตัวได้นะครับประมาณหลายคันเลยทีเดียวนะครับแต่โอ้โหที่น่าตกใจไปกว่านั้นเป็นอะไรไหมฮะมีไงฮะไปจับหัวหน้าแก๊งได้หัวหน้าแก๊งเนี่ยพกวิทยุสื่อสารดักฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจอ๋อคือตำรวจจะมาตอนไหนวางแผนยังไงเนี่ยรู้หมดดักฟังดักขึ้นไว้เลยคือพอรู้ว่าตำรวจเขาวอวอหากันใช่ไหมนี่ก็ดักฟังรู้ว่ามาที่นี่ก็ไม่ไปไงก็รู้ว่าถ้าไปก็โดนดักจับนะแต่ทั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพลาดเพราะอะไรนะดักฟังแล้วแต่ก็ยังโดนจับได้นะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวไปดำเนินคดีนะครับส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนนี่นะฮะนั่งกันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะฮะผู้หญิงก็สกอยซ้อนท้ายสกอยเป็นสกอยผู้ชายก็เป็นแว้นนะฮะมาก็ต้องดูกันต่อไปรถจักรยานยนต์ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วผู้ปกครองมาติดต่อก็อาจจะคืนไปไม่แน่ใจเหมือนกันก็ไปแว้นกันได้ต่ออ่ะสรุปแล้วครับ